สวัสดีค่ะผู้บริหารและพนักงาน CP ค่ะพบกับรายการ1นาทีกับ CP Inno Expo ค่ะสุดยอดงานประวัติศาสตร์ของ CP มหกรรมนวัตกรรมบัวบานใกล้จะมาถึงกันแล้วนะคะเราไปคุยกับนวัตกรผู้เข้ารอบแชร์แมนอวอร์ดกันบ้างค่ะนวัตกรรมเรื่องนี้ก็คือข้าวลูกผสม CP 304นะครับซึ่งถือว่าเป็นข้าวลูกผสมการค้าสายพันธุ์แรกของประเทศไทยนะครับแนวทางในการทำวิจัยเรื่องนี้เนี่ยเราก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยผลผลิตข้าวไทยเฉลี่ยต่ำมากนะฮะประมาณ450กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งต่างๆอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยเขาได้ถึง 1,200 กิโลกรัมต่อไร่นะครับประโยชน์ต่อองค์กรก็คือประเทศไทยเนี่ยต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ1ล้านตันต่อปีนะครับกรมการข้าวเนี่ยผลิตได้แค่ปีละแสนตันเองเราวางเป้าหมายไว้ว่าใน5ปีเนี่ยทางกลุ่มธุรกิจพืชข้อมูลกรเนี่ยจะสามารถผลิตพันธุ์ข้าวลูกผสมได้ประมาณ 10,000 ตันนะครับซึ่งมูลค่าเนี่ยกิโลนึงเราคิดที่120บาทนะครับก็เราก็จะสามารถมีรายได้ประมาณ 1,200 ล้านบาทภายใน5ปีครับพลาดไม่ได้นะคะ 3-9 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตค่ะ CP อิ่มใจ